นี่คือความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ดู Venom The Last Dance ก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับโอเคแหละครับภาค1ภาค2มันก็ไม่ได้ทำผลงานดีเด่นอะไรอะนะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบผมมาอยู่ในระดับที่ดูเพลินๆภาคแรกนะดูเพลินๆนะครับภาค2ก็คือเหี้ยนะครับเอาไป เป็นหนังที่ดูแล้วก็ยี่ก็เสียดายเวลาจาก2ภาคที่ผ่านมาดูเหมือนว่า Venom ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของทางฝั่งโซนี่ที่ไม่เคยถูกใจนักวิจารณ์นะแล้วก็เหมือนจะมีปัญหากันเรื่อยมานะครับเพราะว่าตอนภาค2เนี่ยก็เปลี่ยนผู้กำกับไปรอบนึงแล้วภาค3เนี่ยจริงๆก็คือเหมือนไม่มีผู้กำกับเนาะคนที่มานั่งแท่นกำกับก็คือคนเขียนบทนั่นแหละนะครับหนึ่งในคนเขียนบทต้องพูดว่าหนึ่งในคนเขียนบทที่ร่วมเขียนมาตั้งแต่มีร่มภาคที่1และภาคที่2เคลลี่มาเชลนะครับตรงจุดนี้แหละมันก็เลยส่งผลให้ตัว Venom The Last Dance เนี่ยมันไม่ได้ไปต่อในจุดไหนเป็นพิเศษเลยเว้ยคือแม่งภาคที่3ครั้งนี้เนี่ยแม่งน่าจะส่งท้ายสุดแล้วจริงๆอ่ะมึงนึกภาพว่าเล่าเรื่องมาทั้งเรื่องนะภาค3ไม่มีเหี้ยอะไรนอกจากแฟลชแบ็กความสัมพันธ์ระหว่างซิมไบโอตเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกคือเหมือนแบบภาคสุดท้ายจะไปแล้วนะจะเล่าอะไรดีล่ะก็เล่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งเรื่องก็จะมีขยี้เรื่องความสัมพันธ์เอ็ดดี้บล็อกกับวีนอมนะครับขยี้ไปขยี้ไปใครที่ชอบคู่นี้ก็คงเพลิดเพลินได้ช่วงที่ผ่านมาเวนอมมันก็มีส่วนเข้าไปพัวพันกับมัลติเวิร์สกับการไปสู่ไทม์ไลน์นู่นนี่พวกเราก็หวังนิดอะว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยเวนอมอาจจะพูดถึงการบวกรวมกับเส้นเวลาอื่นไทม์ไลน์อื่นหรือไม่การมาของนาวมันจะวุ่นวายแค่ไหนแล้วเราจะได้เห็นตะกอนอะไรบางอย่างที่จะส่งต่อไปสู่เส้นไทม์ไลน์อื่นหรือเป็นประโยชน์ต่อเส้นจักรวาลต่อไปจากจักรวาล MCU ต่อไปหรือไม่ถูกป่ะเราก็มองในระดับนั้นน่ะเพราะว่า Venom มันไม่ใช่หนังที่แบบแอคชั่นดาดๆเรื่องนึงอ่ะมันคือ1ในตัวละคร MCU ถูกมั้ยครับแล้วก็มีการคาดหวังกันด้วยนะเราจะได้เห็นสไปเดอร์แมนแวบๆไหมอย่างน้อยๆแบบเฮ้ยมีส่วนเห็นสไปเดอร์แมนได้ข่าวเรื่องซิมไบโอตหรืออะไรก็ตามเพราะว่าภาคแรกตัวเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมแม่งเหมือนกับทำให้จรวดพังไปลำหนึ่งเลยนะแม่งพังจรวดไปลำหนึ่งหนึ่งแล้วนะสองให้กำเนิดฆาตกรต่อเนื่องนะถึงแม้ว่ามันจะออกมาเหี้ยรูปแบบหนังจะออกมาเหี้ยหรืออะไรก็ตามแต่ตัวเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกอ่ะก่อเหตุอุกชะกันน่ะขนาดใหญ่2เหตุการณ์ระเบิดจรวดแล้วก็เป็นต้นเหตุของการสร้างฆาตกรต่อเนื่องขึ้นมาเชี่ยเราก็นึกว่าแม่งจะเล่นเรื่องอะไรพวกนี้แล้วมีการเล่นเรื่องไทม์ไลน์เวลาเนาก็มามันจะไปถึงหูของสไปเดอร์แมนไหมไปถึงหูปีเตอร์ปาร์เกอร์ไหมก็ไม่สุดท้ายเวนอมก็เลือกเวที่เพลย์เซฟที่สุดอะทั้งเรื่องมันเลยเป็นการแบบเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกก็คุยกันจุ๋งจิ๋งจุ๋งจิ๋งแล้วตัวละครประกอบพูดเลยนะภาคนี้ตัวละครประกอบโยนเข้ามาแบบเพื่อให้มีตัวละครเล่าแค่นั้นมีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่แฟลชแบ็กไปมานางเสียพี่ชายไปเพราะฟ้าผ่าแล้วก็มีรอยฟ้าผ่าไฟไหม้ที่ตัวอะไรเงี้ยกูดูไปกูจบแล้วกูก็ไอ้เหี้ยกูได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้และตัวละครนี้กูได้เหี้ยอะไรกับความสัมพันธ์นี้มันยังมีครอบครัวเลยว่าครอบครัวอินดี้อ่ะครอบครัวอินดี้อ่ะที่แม่งแบบขับรถตู้แล้วก็คลั่ง Area 51น่ะอยู่ดีๆไอ้ตาลุงอินดี้นี่ก็แบกอีโบซัดเอเลี่ยนเนี่ยคือเหี้ยคือแบบผมมองว่าแบบ Venom The Last Dance น่ะมันมีเนามาเลยนะมันมีตะกอนหลายอย่างมากอ่ะที่สามารถต่อยอดแล้วเล่าได้อ่ะอันนี้ผมมองมุมนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเคลลี่อ่ะครับเขาไม่ได้เคยมีผลงานการกำกับมาก่อนเลยนะคือไม่มีเลยนะไม่มีผลงานกับมาก่อนส่วนใหญ่เขาจะนั่งแท่นอยู่ในการแบบช่วยงานเรื่องโปรดิวซ์มากกว่าช่วยในการเขียนบทเขียนเรื่องมากกว่าความรู้สึกผมอะเหมือนกับว่า Venom The Last Dance อะหาผู้กำกับไม่ทันแล้วอะหาผู้กำกับไม่ทันแล้วเคลลี่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบโอเคเดี๋ยวช่วยดูให้เพราะว่านางก็เป็นคนที่อยู่กับ Venom มาตั้งแต่ภาคแรกถูกไหมค่ายเขาคงแบบโอเค
สุดท้ายท้ายสุดแล้วเคลลี่มาช่วยดูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่หนังอะครับมันคือเวนอมมันมีมา1ภาค2ภาคแล้วแล้วมันมีไซด์เอฟเฟคเยอะไอการเล่าหนังภาคต่อโดยที่ไซด์เอฟเฟคเยอะขนาดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากยากยากมากคือมึงนึกภาพว่าตัวเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกมันมีการเดินทางที่ยาวนานมากแล้วต่อให้หนังมันจะดีจะเหี้ยหรืออะไรก็ตามแต่การเดินทางของมันน่ะมันเดินทางมาสักพักแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันจะมีแมสเสจที่พัวพันกับการกระทำที่คือถ้าจะเล่าภาคต่อมันควรที่จะโฟกัสเพราะว่ามึงสร้างเรื่องราวเยอะมากแล้วเอ็ดดี้บล็อกกับตัวเวนอมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้ร้ายหลบหนีฟิลนั้นน่ะสถานการณ์เฉพาะตัวมันเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมผมว่าแม่งก็แบบทุลักทุเลและลำบากมากพอแล้วอะยังจะต้องมาโดนพ่อไอ้ซิมไบโอตส้นตีนนี่ไล่ฆ่าไล่เชือดอีกไอ้สัตว์กูแม่งแบบงงมากคือเอาเนามาบอกแค่ว่าอองเทรเอ็กซ์เวนอมนะรู้หรือเปล่าเนื้อเวนอมนั้นกินได้อองเทรมีทโปรตีนสแน็คความอร่อยแบบคาดไม่ถึงคือการรวมร่างอองเทรกับวีนอมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นหมูแผ่นสีดำรสชิลิช็อกโกอร่อยมันไร้แป้งฉีกกดสแน็คแบบเดิมๆสาวกวีนอมห้ามพลาดซองอองเทร3ลาย Limited Edition หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปและอย่าพลาดความมันวีนอม The Last Dance มหาศึกอสูรอหังกาฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์อาจจะเป็นการตัดสินใจของค่ายแล้วก็ภาพรวมของภาค3อ่ะนะว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบบิ๊กบอสเข้ามาเป็นเหมือนแบบวิลเลียนตัวบิ๊กเข้ามาดึงดูดคนหน่อยอะไรอย่างนั้นเขาคงคิดในมุมแค่นั้นนะว่าแบบเพื่อการตลาดไงเอาเข้ามาปั๊บพอเอาเนาเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องเล่าไปแล้วไงพอเล่าไปแล้วปั๊บเฮียสุดท้ายท้ายสุดแม่งเคลลี่ก็ต้องมานั่งแท่นกำกับนางพึ่งกำกับโอ้โหแม่งนี่คือผลงานเรื่องแรกมึงนึกภาพว่าผลงานเรื่องแรกทำเวนอมเลยแล้วเป็นภาค3ภาพยนตร์ปิดไตรภาคภาค3นะไอ้เหี้ยมันคือภาคสุดท้ายปิดไตรภาคกับโพซิชั่นนั้นเลยอะแล้วมันคือมันก็ต้องมีการบ้านเยอะมากมันต้องมีเส้นเรื่องที่ต่อจากภาคเก่าแล้วต้องมีตอนจบที่แม่งจั่วเนามาด้วยมันเห็นโพซิชั่นนะว่าแบบไอ้เหี้ยต้องการแบบจบแบบยิ่งใหญ่จบแบบยิ่งใหญ่เวนอมรวมพลังน่าจะมีกิมมิกอยู่นี้อยู่แล้วแบบเวนอมตัวอื่นๆมากเพราะว่ามันก็จะมีตัวละครเวนอมอย่างท็อกซินใช่ไหมท็อกซินแตกหน่อมาจากคาร์เนจอีกทีนึงนะครับแล้วก็ยังมีตัวซิมไบโอตอื่นๆอีกไอ้เชี่ยเห็นป่ะคือมันมีโพซิชันที่เขาน่าจะวางแผนเอาไว้แล้วว่าแม่งเอ้ยทำเอ้ยไปมุมนั้นมุมนี้ให้มันจบไตรภาคแบบฟินๆอย่างน้อยๆก็ให้มันแบบเหมือนกู้หน้าสักนิดนึงก็ยังดีซึ่งสุดท้ายแล้วเชี่ยนึกภาพป่ะว่าเอาของดีมากองตรงหน้าแล้วเหมือนกับแม่งเชี่ยความรู้สึกกูเหมือนมันทำอะไรไม่ถูกอ่ะเชี่ยก็ผูกนิดหน่อยพอนาวออกมาแม่งนับฉากได้ออกมาคือออกมาสั่งพวกลูกๆขังข้าไว้ที่นี่ขังเหมือนน้ำขัง แล้วก็ส่งเทเลพอร์ตไปนู่นนี่ส่งไอเอเลี่ยนกีกี้ไปเอเลี่ยนกีกี้ไปไล่เวนอมเดอะลาสต์แดนซ์ภาค3คือซิมไบโอตรวมพลังกันโค่นเอเลี่ยนกีกี้เข้าใจป่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของหนังเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมก็เดินทางหนีไงหนีโดนตามล่าหนีมาอยู่ในทะเลทรายนะครับขึ้นเครื่องบินแซวมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอะไรกันไปตกไปปื๊ดฟับอยู่บนทะเลทรายพอเข้ามาในทะเลทรายปั๊บมันจะมีช่วงนึงเจอครอบครัวไอ้ครอบครัวอินดี้นั่นน่ะมึงเอ้ยไอ้จังหวะนี้คือแบบมีทำไมอ่ะไม่เข้าใจคือโอเคมันความสัมพันธ์ผูกพันร้องเพลงเหี้ยอะไรก็ตามแต่หนังมันให้เวลาตรงนี้พักนึงเลยอ่ะในการเอาเอ็ดดี้บล็อกเวนอมและครอบครัวอินดี้นี่นั่งแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงภาค3ปิดไตรภาคซีเควนซ์ใหญ่ตรงกลางเรื่องคือเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมอยู่บนรถตู้กับครอบครัวอินดี้เล่นกีตาร์ร้องเพลงย้อนความหลังไอ้สัตว์ไอ้เบื่อสัตว์ตอนจบอะอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆซีนแอคชั่นก็ทำได้ดูดีขึ้นกว่าตอนภาค1ภาค2ตอนภาค1นี่คือแบบโอ้โหมันดูไม่รู้เรื่องเลยมั้ยเหี้ยเป็นเหมือนเหี้ยอะไรหมึก
หมึกแล้วเหมือนมันยุบยับคือเป็นซิมไบโอตนะมันยุบยับมันคือดูซีนแอคชั่นอะไอสัตว์ต่อให้เป็นแบบซิมไบโอตหรือเหี้ยอะไรกูเข้าใจแหละแต่แบบเอาซิมไบโอตมันก็แบบเชี่ยมันไม่ได้ป่ะสุดท้ายส่วนใหญ่เวนอมอ่ะ2ภาคที่ผ่านมาจะตายซีเรชั่นสุดท้ายจะแบบไอ้สัตว์ซีเรชั่นสุดท้ายไม่ดุเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยๆเวนอม The Last Dance เนี่ยซีเรชั่นสุดท้ายก็พอดูได้อ่ะถ้าเปรียบเทียบกับทั้งหมดในเรื่องอ่ะซีเรชั่นสุดท้ายก็ดูดีสุดแล้วอ่ะถูกป่ะยังมีอยู่ฉากนึงผมว่า The Last Dance น่าจะหมายถึงไอ้จังหวะนี้นั่นเลยที่ไอ้ป้านั่นน่ะเต้นกับเอ็ดดี้บร็อกเต้นกับเวนอมแปลงร่างเป็นเวนอมบื้อแล้วเต้นกันเต้นกันอยู่พักนึงเหมือนกันเจ๊เขาทำไมไปเงี้ยนแบบถ่าย MV อย่างนั้นวะ มันเหมือนมี MV ตอนนั่งรถตู้รำลึกความหลังนั่นก็เหมือนแบบนั่งเท่ๆเป็นพระเอก MV แล้วนึกย้อนวันวานอยู่ดีๆก็ไปเจอไอ้เจ๊นี่ก็เอ้าที่มันไปเล่นบิงเล่นอะไรบิงโกไม่ใช่บิงโกเล่นอีสล็อตตู้ที่อะไรนั่นอะบึ๊บ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 โอ้โหมันสนุกมากเลยสนุกมากสนุกมากไปเจอเจ๊นั้นไปเต้นกันพักหนึ่งสุดท้ายตอนหลังมันก็พยายามแบบมีซีนเท่ๆลองไปดูกันทิ้งให้ไปดูแล้วกันใครยังไม่ได้ดูนะแต่แบบผมว่ามันก็พอคุยได้อะเป็นซีนที่เหมือนกับเวนอมเขาเหมือนแสดงความรักที่มีต่อเอ็ดดี้บร็อกมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบจดจำฉันไว้ตลอดไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัญญาไว้ว่าโอ้ยยังไงซะฉันก็อยากเห็นเทพีเสรีภาพอะไรเงี้ยมันจะไปนิวยอร์กไงมันจะเดินทางไปนู่นอพยพหนีถ้าเราหนีเข้าสู่นิวยอร์กได้เนี่ยมันก็เหมือนกับรอดพ้นการตามล่าอะไรประมาณนั้นนะไอตัวซิมไบโอตเนี่ยเวนอมอ่ะมันไม่เคยเห็นเทพีเสรีภาพเลยโค้งสุดท้ายของเรื่องอ่ะองค์สุดท้ายเขาก็แบบพูดกันว่าแบบเฮ้ยเอ็ดดี้ฉันรักนายและผูกพันนายมากยังไงซะฉันอยากเห็นเทพีเสรีภาพจริงๆอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เอ็ดดี้บอกก็พาตัวเองไปดูเทพีเสรีภาพอะไรเงี้ยจริงๆสุดท้ายภาค3สิ่งที่ผมตื่นเต้นทั้งหมดก็คือเอ็นเครดิตมีเอ็นเครดิต2ตัวนะครับมีเครดิต2ตัวผมตื่นเต้นตรงนั้นมากสุดเอ็นเครดิตตัวแรกนะเขาเล่าถึงโพซิชั่นของตัวนาวนะครับที่เหมือนกับว่าเวนอมตายไปแล้วใช่ป่ะก็เฮ้ยเดี๋ยวกูมาอะไรประมาณนั้นเหมือนกับหยอดเอาไว้เนี่ยว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะได้ดูนาวเข้ามามีบทบาทในหนังเรื่องไหนสักเรื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะเล่ายังไงแต่เขาทิ้งไว้แบบนั้นนะเหมือนกับว่าแล้วเจอกันเดี๋ยวกลับมาอะไรประมาณนั้นฟิลนั้นนะครับเอ็นเครดิตที่2ก็เป็นไอ้นี่ไอ้หนุ่มนั่นน่ะมันจะมีคนนึงที่อยู่บาร์อยู่ที่บาร์มันเจอกับเอ็ดดี้บร็อกในจังหวะที่แบบเอ็กดีบล็อกแม่งวาร์ปไปมาบิ๊บปั๊บบิ๊บปั๊บบิ๊บปั๊บเนี่ยเป็นคนรู้ความลับไงสุดท้ายแม่งแบบก็ไปเกิดที่ไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นคือตรงไหนนะไอ้ตรงที่มันเกิดตรงเอ็กเครดิตอะเป็นเหมือนบรรยากาศมันอยู่บนโลกนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าบนโลกในไทม์ไลน์ไหนไงไม่รู้ว่าเอิร์ธไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไอ้เหี้ยแบบบรรยากาศแบบพังทลายแบบโอ้โหบ้านเมืองไม่มีแต่แบบตึกรามีแต่เศษตึกเศษซากปรักหักเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้นี่ก็ฟื้นขึ้นมาแม่งแบบสุดท้ายมีแมงสาบด้วยอะไรเงี้ยแมงสาบก็ยังเหลืออยู่อย่างน้อยๆไม่ว่าโลกจะไปยังไงก็ตามแมงสาบก็ยังเป็นสิ่งที่จะรอดชีวิตอยู่กับโลกใบนี้ไปอีกนับพันหมื่นปีอะไรเงี้ย ก็เรื่องพวกนั้นนี่ครับสุดท้ายแล้วพูดตามตรงนะเอ็นเครดิตสำหรับผมยังดูน่าสนใจมากกว่าหนังทั้งเรื่องอีกนี่ครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าใครยังไม่ได้ดูผมก็ยังแนะนำนะให้ลองไปดูด้วยตาตัวเองนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าดูเวนอมมา2ภาครู้สึกเซตโพซิชันมันแล้วแบบไม่ได้คาดหวังเยอะอยู่แล้วอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะไปดูหนังดีไม่ได้คาดหวังจะอะไรแค่ชอบตัวละครเวนอมเฉยๆเลยเว้ยแต่แค่ชอบตัวละครเวนอมเฉยๆเลยพี่อย่างน้อยๆขอซีแอคชั่นมันๆอย่างเดียวก็พอพี่เนื้อเรื่องอะไรช่างแม่งมันแต่ขอซีแอคชั่นมันๆอย่างนี้ก็พอผมมองว่าไอตอนช่วงสุดท้ายอ่ะก็สนุกดีแต่แค่น่าเสียดายไงไอ้เหี้ยแบบเนามาทั้งทีไม่ได้โชว์ฝีมือเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้แก๊งเวนอมทั้งหมดก็ไล่สู้กับกีกี้ที่เนาส่งมาอะไรเงี้ยมันก็แบบจืดๆนิดนึงไงเพราะฉะนั้นก็เวนอมเดอะลาสต์แดนก็ประมาณนี้เรื่องบทสำหรับผมไม่ผ่านว่ะน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเคลลี่เองเขาก็รับภาระหนักมาตั้งแต่เลดเดบิคเนตนะตอนเลดเดบิคเนตก็เหลือแค่เคลลี่กับทอมฮาร์ดี้ช่วยกันตบๆนะครับแล้วก็พอมา
ภาคนี้มันก็กลายเป็นว่าแบบพ่วงกับก็ไม่มีเคลลี่จากที่ต้องนางต้องเขียนบทเองแล้วก็แบบตบกับทอมตบกับทอมฮาร์ดี้ไปกลายเป็นว่านางก็ต้องออกกองด้วยเป็นพ่วงกับด้วยดูแลทั้งเขียนเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆนานามากมายมันเหมือนแบบงานมันล้นมือไปหมดมันทำให้ภาค3จบแบบเหมือนผมมางานแล้วล้ำลึกความหลังอะผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องบทไม่ผ่านคะแนนที่ผมจะให้กับ Venom The Last Dance 3.5 คะแนนผมไม่ชอบผมไม่เอนจอยเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับองเทร X Venom หมูแผ่นสีดำรสชิลลี่ช็อกโกอร่อยมันไร้แป้งองเทรเขา X Venom นะซองขนมมันนะมันจะมี3แบบด้วยกันใครที่อยู่มีเซเว่นใกล้บ้านก็ลองเดินดูว่าใกล้บ้านคุณเป็นลายอะไรอะไรเงี้ย สวยดีแล้วอร่อยดีนะอร่อยดีด้วยผมลองเทสมาแล้วอร่อยดีนะครับหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าทั่วไปภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับณดงโดนเอาบ้านด้อมน้ำถูดมีตำนานเล่าขานต่อกันว่าในช่วงฮาโลวีนของทุกปีชาวบ้านที่นี่จะกลายเป็นฆาตกรนักฆ่าหัวโปกนักฆ่าเริ่มฆ่าจากพี่สาวตัวเองนักฆ่ารับจ้างนักฆ่าเลือดเย็นนักฆ่าบ้าคลั่งในเดือน8นักฆ่ายามวิกาลเครื่องจักรสังหารปีศาจขอขอบคุณเหล่านักฆ่าทุกคนที่สนับสนุนกันตลอดมาแฮปปี้ฮาโลวีน